จิตคิดไปเองจิตมันไม่มีสีคิดจิตมันเป็นเพียงท่านรู้รู้แบบข้ามภพชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นนางฟ้าเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมต่างมันเห็นแง่ๆแต่มันไม่คงที่โอเคไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไปเจอปรมัตถ์ปรมัตถ์มันคงที่แล้วตอนไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนั่นต้องจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะไปเจอตรงนั้นได้ชัดแจ้งชัดเจนโอเคไหมครับที่ผมพูดจาหนักหน่วงอย่างนี้นะผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมอยู่แล้วจนกระทั่งผมตายด้วยนะครับโอเคไหมก็หวังเป็นเช่นนั้นนะพี่ปานะไปด้วยกันต่อนะครับ ผมใช้เสียงเข้ามาเพื่อที่จะให้มันอะไรล่ะให้มีความแน่นไม่ใช่หรอเพราะผมพูดทีผมไม่เคยได้ยินผมพูดอาจารย์บางทีไหมเนี่ยน้อยมากโอเคไหมครับมีแต่จำแนกไปให้มันละเอียดให้มันเนียนให้เป็นอยู่ในวาระของผู้ถามเหมือนกันนะเพราะผมจะเข้าใจในผู้ถามพอประมาณนะครับถามลึกถามแหลมถามคมถามเพื่ออวดอะไรทำไมผมจะไม่รู้พวกหลอกถามใช่ไหมผมรู้ทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะผมถือไม่มีหน้าที่ตอบเข้าใจไหมครับพวกนั่นแหละลองภูมิไงทำไมผมจะไม่รู้ภาษาพวกนี้ปะโถเอ้ยก็ภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ทำไมผมจะแปลไม่ออกภาษาพระอรหันต์เนี่ยจริงๆเนี่ยโอเคนะพอแล้วครับท่านใดที่ไปคิดว่าลองภูมิลุงออกนะพอแล้วครับเอาภูมิจากลุงออกไปดีกว่าไม่เสียดายด้วยไม่หวงด้วยเอาภูมิปัญญาจากลุงออกไปดีกว่าไม่เสียดายไม่หวงยิ่งอยากจะให้ด้วยเอาเออไม้ใกล้แล้วจะใส่ขวดน้ำกรอกให้ดื่มกินได้ยิ่งดีทำไม่ได้เฉยๆพี่ว่าเนี่ยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดเครื่องบินตกง่ายๆนะพี่นะโอเคนะไปต่อไปก็ตกลงโอเคนะคุณพีระมิดเนาะหายใจด้วยเด้อเขาบอกว่าดื่มน้ำวันละ8ถึง10แก้วต่อวันจะทำให้ผิวพรรณดีจริงไหมครับวันนี้ผมดื่มน้ำกี่แก้วเนี่ย2ได้มั้งตอนเช้าดื่มเป็นแก้วนะไม่ได้ดื่มเลยเพิ่งดื่มเป็นแก้วเมื่อกี้นี่เองครับดื่มเต็มแก้วธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ตายนะผิวพรรณผมมาดูสิครับพอแล้วล่ะสิ่งนั้นดื่มไปมากหน่อยก็บอกว่าเยี่ยวมากพอเยี่ยวมากบอกว่าไตพิกลพิการแล้วก็กินยาบางครั้งไม่เยี่ยวน้อยอีกต่างหากซวยอยู่ยังครับโอเคไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอยู่ที่ว่าเวลาหิวน่ะมีกินหรือเปล่าต่างหากแล้วตรงนั้นต่างหากโอเคไหม โอเคนะใช้หลักง่ายไอ้พวกนอน8ชั่วโมงกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้มันเกลือแร่วิตามินให้มันครบหมู่ครบ5หมู่5เราพอแล้วนะครับองค์ความรู้สร้างโง่มาจากตะวันตกพอแล้วนะพี่เอาองค์ความรู้แบบชาวบ้านอย่างเราดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโว้ยแล้วใครทำไมวะอย่างเงี้ยต้องพูดจะให้มันขาดไปอย่างนั้น มันถึงจะมีน้ำหนักนะครับชาวบ้านดีแต่ประมาณนะครับโอเคนะครับก็อย่าไปตามนั้นนะนะหิววันกินกะลอนก็ได้ถ้ามันหิวก็ขับออกมันเองหรอกครับกะลอนกี่ลิตรแล้ว 4.5 ลิตรแล้วกี่ลอนใช่ไหมครับทำนองเนี้ยครับโอเคเนาะมีคนถามเรื่องของเดี๋ยวนะไปเยียวยารักษาผู้คนในที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับวันอาทิตย์ที่18ครับผมวันอาทิตย์ที่18ก็อาทิตย์ที่ถึงเนี่ยนะเจอกันที่วัดนครปฐมนะครับคณะ4ที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่นะครับไปถามเอาวัดพระปฐมเจดีย์วัดนะฮะไม่ใช่อาณาบริเวณปฐมเจดีย์นะฮะโอเคนะวัดขึ้นต้นคำว่าวัดนะปฐมเจดีย์นะครับปฐมเนี่ยคือตัวนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนั้นนะวัดมันอยู่ทางนั่นฝากข้ามถนนนู่นนะมันมีถนนกั้นอยู่ไอ้วัดโอเคทางทิศใต้วัด
พระปฐมเจดีย์คณะ4เอ้าถามมาสิครับทีเนี้ยเห็นใครก็เดินมาก็ถามสิครับใช่มั้ยเออเข้าไปตรงนั้นถามใครก็รู้เรื่องมาแล้วก็เอ่ยถึงเลยท่านพระมหาชัยชุมพลนานน่ะถามเอาแล้วท่านก็จะสแตนบายเพราะว่าท่านดูแลงานตรงนี้มาตลอดนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครก็จะมาช่วยทำงานในวันนั้นนะครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับที่นั่นมาทั้งลูกสาวลูกชายมาทั้งคนที่เป็นแม่ด้วยนะครับไม่รู้อยู่ในจอป่ะเนี่ยสุดจะอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นปล่อยอ้าวเจอฮะกุญจิราพรเนี่ยนะกุญจิราพรเนี่ยนะแค่นั้นอยู่ในจอได้ละชัยเรืองศรีนี่ไงแค่นี้ก็รู้ตัวแล้วผมพูดแค่นี้เขาไม่ใช่เนื้อเต้นไปแล้วนะก็ครอบครัวได้ยินเสียงงอนเนื้อเต้นปักๆได้ไหมเขาได้อ่ะโอเคนะตกลงคุณเกมนะครับออนไลน์นะฮะก็แล้วแต่เขาจะไปตามเขาเลยพี่ผมไม่เคยตามมันองค์ความรู้ตะวันตกผมไม่เคยตามมันจริงๆมันกรอกมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมแต่พ่อผมกรอกตั้งแต่รุ่นลูกสาวของพ่อผมนี่ดีกว่าเข้าใจไหมลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนี่ด้วยลูกสาวของพ่อผมเขาเป็นพยาบาลนั่นน่ะกองแต่รุ่นนั่นน่ะมาแต่ตัวพ่อเนี่ยกอกไม่ได้หรอกรุ่นขอรุ่นเก็บนะลูกสาวก็ต่างหากที่พยายามที่จะกรอกให้พ่อให้รู้ตามลูกสาวจะบังคับได้ยังไงจะรุ่นน่ะเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกแล้วโอเคนะความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาแล้วพืชสัตว์เกิดขึ้นมาจากความคิดของใครครับ ฟังดีนะที่เรามาเกิดมันไม่ใช่ความคิดของเรานะพี่มันเป็นความคิดของพ่อกับแม่เขาลุยกันนะรู้จักคำว่าลุยไหมเอ้าเห็นไหมมันเป็นความคิดของพ่อของแม่เขาลุยกันจึงเกิดมาเป็นเรามันไม่ใช่ความคิดของเราเห็นไหมครับนี่ถ้าความคิดของเราจะไปลุยกับใครถ้าไม่เกิดลูกเรานั่นน่ะเห็นไหมชัดไหมครับทีนี้เราจะไปลุยกับใครหรือจะให้ใครลุยอย่างนี้ดีกว่าชัดไหมต้องแปลไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องแปลนะฟังแล้วมันเข้าไปในสะดือทีเดียวภาษาผมเนี่ยเข้าหูทะลุถึงสะดือเลยแหละครับแคร์ไหมเห็นชัดนะภาษาผมก็น่าจะชัดแจ้งนะครับก็คงไม่ใช่ภาษาที่ไม่สุภาพมั้งนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเอาละมาถึงสัตว์นะครับความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาตกลงผิดนะครับคำนี้ความคิดของพ่อเราทำให้เกิดตัวเราขึ้นมานี่ใช่นะครับทีนี้เป็นพืชเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นความคิดของใครอ่ะละสิงานเนี่ยผมก็พยายามบอกกันแล้วว่าทุกสรรพสิ่งมันเกิดเองมันไม่ได้เป็นความคิดของใครหรอกไต่ตามทางให้มันสุดสิครับมันเกิดเองที่จริงผมบอกว่าเป็นความคิดของพ่อแม่ผมมันเกิดผมถอยไปอีกปู่ย่าตายายกันทีเนี้ยเห็นไหมเออความคิดนั้นเป็นความคิดของใครที่ทำให้เกิดพ่อแม่ผมเห็นไหมครับถอยไปอีกทีครับปู่ย่าตายายถอยไปให้มันสุดกูสิครับเออถอยไปด้วยวิธีไหนน่าหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาถอยไปผ่านกระบวนทัศน์นี่ของจริงสามประการความว่าทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติครับจึงจะไปรู้ตรงนั้นได้โอเคไหมต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติจึงจะได้ญาณอย่างรู้แล้วจึงจะได้ฌานแปลว่าต้องมีตาทิพย์จึงจะได้โอเคไหมครับถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางถามไปกี่ร้อยกี่พันรอบก็อยู่อย่างนี้แหละผมก็ตอบอย่างนี้เหมือนเดิมผมไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนโอเคหมื่นคนมาถามทีผมก็ตอบไปถึงหมื่นครั้งก็แล้วกันมีปัญหาอะไรทางฝ่ายผมสนุกในการตอบด้วยครับ
ตกลงพืชสัตว์เกิดเองนะครับจำด้วยครับมนุษย์เราจริงๆทั้งหมดก็เกิดเองเกิดเพราะกับโลกใบนี้เป็นคำพูดของลุงออกเองนะต่อมาถอยหลังมาหาลุงออกเฉพาะนะลุงออกกับนายจูมและนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ของลุงออกปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวเห็นไหมญาติโกโหติกาใดๆไม่เกี่ยวตัดทิ้งหมดตรงนี้ถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายปืดปืดไม่เกี่ยวกับพงศาคณะญาตินะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของบุญแล้วเป็นพ่อแม่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 โอ้ไปอยู่ทั้งสดกูแล้วนะโยมเอ้ยไปแล้วจ้าเหมือนว่าติดลมบนโต๊ะแช่เกิดเองเกิดเพราะกับโลกใบนี้ครับผมลุงงอกไม่เหมือนใครในโลกก็คือตรงนี้ครับ 8,000 กว่าล้านคนไม่เหมือนใครแน่นอนส่วนใครจะเหมือนก็เชิญครับเปิดประตูให้ทุกท่านทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าใครอยากจะรู้จริงก็เข้ามาประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ไม่เคยหวงเรื่องนี้นะครับมีแต่อยากจะให้เพราะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่จะต้องให้ผมจึงไม่รำคาญคำถามไงนะครับผมจะสังเกตให้ดีผมจะไม่รำคาญคำถามนะครับไม่ว่าใครกระทำจะมาหลอกล่อถามลองภูมิผมก็รู้ทั้งนั้นแหละนะครับไม่รำคาญโอเคนะถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมจบลงจบนะคุณฟิสิกส์นะครับถามบ่อยคุณฟิสิกส์นี่จะเป็นคนที่ถามบ่อยแต่พอเวลาถามผมตอบไปขบคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ขบคิดนะแล้วยังมาถามต่ออีกท่านจะแย่นะท่านจะเป็นคนแย่เองนะครับมันเป็นงี้ผมจำลองภาพให้ฟังนะครับว่าวันหนึ่งเวลานั้นฟังนี่นะครับจำลองภาพว่าพระพุทธเจ้ากับพุทธสาวกกันแล้วกันนะฟังนี้นะครับทุกวันพระพุทธเจ้าจะนั่งแท่นล่ะพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็มาเล่าให้สาวกฟังสาวกก็นั่งอยู่หน้าจะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่หมื่นกันไม่รู้ละครับเล่าไปเรื่อยคนฟังก็ตั้งใจจดใจจ่อฟังเนาะก็พยายามจับประเด็นเราไปเรื่อยที่บอกว่าเทศเทศสองสอนมนุษย์หรือเวนยสัตว์ข้าเวนยสัตว์นะฮะท่านจะไปในวาระที่อยู่ในกลางคืนนะครับอยู่เป็นสมาธิจะออกไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหาก็ได้หรอกภาษาพูดกันเนี่ยครับพระเจ้าไปรู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังผู้ฟังที่เนี่ยครับเอาพระองค์จะพูดวันละคำทั้งหมดรวมแล้ว 84,000 คำก็แล้วกันอ่ะใน45ปีเนี่ยง่ายๆก็ได้ทั้งเดินทั้งวิ่งเนี่ยเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่านี่จะชัดแค่นะพระพุทธเจ้าแล้วคนฟังก็อ่ะฝ่ายสงสัยก็ไปคิดต่อนี่คำว่าคิดนี่คือก็สมาธิเอาคำนั้นนะฮะเอาคำพุทธเจ้าพูดมามาสะดุดหูเกิดความสงสัยความสงสัยเนี่ยคำว่าปรัชญาเนี่ยมันเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งคือสงสัยได้ยินมาแล้วก็สงสัยนะฮะแล้วไปคิดต่อเข้าสมาธิคิดต่อมันก็ไหลเข้าไปเองฮะตื่นเช้ามาอ้าวบางสาวกบางองค์ก็มีคำตอบแล้วนะก็ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าอีกนะเห็นไหมครับบางองค์ก็ยังสงสัยอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาถามถามคำนั้นนะครับพระองค์ก็อธิบายโดยการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะถ้าคนที่มีปัญญาระดับโกณฑัญญะพูดครั้งเดียวผ่านเลยประเภทบัวเหนือน้ำแล้วได้ยินประโยคเดียวบานแฉ่งทันทีในอุปมาให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่าน้ำบัวปริ่มน้ำนะในคำเดียวนั่นนะพูดสองครั้ง
นะคนนั้นก็รู้ตามแปลว่าบัวบานนะครับคำเดียวกันนั้นบางคนพูดอยู่3ครั้งแปลว่ายกตัวอย่าง3ตัวอย่างจึง get into คือเข้าใจใช่ไหมโอเคนะโอเคนะคำเดียวนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งต้องพูดถึง4ครั้งยกตัวอย่างต้อง4ครั้งจึงจะอ๋ออีกกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างให้ตายห่างก็ไม่ได้โอเค แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านต้องประมวลผลตัวเองนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนที่ว่ามานี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านต้องรู้เองด้วยแล้วมันจะไปต่อยอดได้นะครับนะผมไม่เคืองหรอกไอ้เรื่องคำตอบเนี่ยผมมีหน้าที่ตอบผมมีหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมโอเคนะเกรงว่าท่านถามเอาถามเอาเนี่ยมันจะสับสนท่านเองเพราะว่าของเก่าก็ยังไม่คลีไม่เคลียร์เลยนะครับมาเจอของใหม่อีกเนี่ยก็ดินพ่อขางหมูสิโยมตรงนี้แหละครับแล้วท่านจะแย่นะครับผมไม่แย่หรอก ผมได้ทุกมิติแหละโอเคไหมไปต่อนะคุณฟิสิกส์นะเอาล่ะต่อมาถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมตื่นมาเรากินแล้วจึงล้างหน้าแปรงฟันสมองจะล้างความคิดเดิมไหมครับโอ้โหผมนี่แหละรูงอกเลยนะครับพอตื่นมาปุ๊บเล่นน้ำก่อนแหละครับไม่ต้องไปแปรงหลักฟันแปรงไปทำไมกินน้ำไปเลยครับ1ขวดไปเลย600ซีซีเงี้ย500ซีซีขวดหนึ่งทั่วไปนะถ้าใส่1ลิตรได้ก็ใส่เข้าไปเลยแต่ระวังนะกินเข้าไปแล้วนี่ประมาณไม่เกิน30จะเยี่ยวทีเนี้ยระวังตอนเดินทางทีเนี้ยระวังตอนเดินทางเสาร์อาทิตย์อันนี้กว่าตื่นมาเป็นวันหยุดกินเข้าไปล้างท้องล้างไส้ดีมากแต่ทั่วๆไปก็กินทั่วธรรมดาธรรมดาสักแก้ว2แก้ว3แก้วก็พอแต่ถ้าหากว่ากินแบบล้างพุงล้างไส้ล้างพุงแล้วก็เล่นมันทุกเช้าเลยตื่นมาวันละลิตรวันละลิตรเลยขึ้นตื่นเช้ามาลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งเลยเดี๋ยวมันจะล้างให้เองผมทำพวกนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจตัวเองมันขี้ฝันตัวเองอย่าไปรังเกียจมันไปทำไมของตัวเองโว้ยก่อนนอนก็แปรงพันธุ์มันเรียบร้อยสิครับมันสะอาดสะอ้านมันเรียบร้อยสิครับเออนอนหลับทั้งคืนอมปากทั้งคืนมันจะแมวตัวนี้มันจะมาขี้ใส่ปากจะรู้นักใช่ไหมจุลินทรีย์ทั้งนั้นของดีทั้งสิ้นจุลินทรีย์ของดีมากนะครับผมเรียกว่าถ้าเป็นสัตว์ผมจะเรียกว่าสัตว์พระโพธิสัตว์ลูกหลานพระโพธิสัตว์เพราะให้คุณจุลินทรีย์มันให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะมาถึงวันนี้ยังพอได้อยู่มั้งประกาศเลยถ้าผมมีพละผมมีอำนาจนะครับในกระทรวงไหนก็ไม่รู้ล่ะกระทรวงเกษตรแล้วมั้งผมจะประกาศเลยเป็นอะไรเป็นวาระเลยล่ะครับเป็นวาระของกระทรวงเลยล่ะครับภายใน3ปีต่อไปนี้ลงวันที่มันเรียบร้อยเคมีต้องไม่มีในแผ่นดินสยามแห่งนี้จบไหมหน่วยน่าจะก็ต้องปรับตัวทีเนี่ยอ้าวแข่งกัน1ปีนะจังหวัดไหนรับผิดชอบไปเขามีเกษตรจังหวัดอยู่ปะโถเอ้ยใช่ป่ะก็ดูแลสิครับเนี่ยเกษตรจังหวัดเนี่ยเออเกษตรอำเภอก็มีอีกเกษตรตำบลก็มีด้วยมันก็ดูกันทั่วถึงมันจะไม่ยากแม่ใส่ภาษาสุภาพดีไหมครับเอาหน้าทำบุญกับแผ่นดินแต่ไม่ได้แล้วไงกันบะจริงวะใช่ไหมฮะไม่รู้ถ้าผมมีอำนาจผมจะประกาศทันทีเลยผมไม่หวั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะผมจะรู้ว่าอนาคต5ปี10ปีมันจะตายหงตาหาตายกระเทกหมดบ้านเมืองเนี่ยปลาซิวปลาช่อยไม่มีกินเลยท้องในท้องนาเนี่ยจะให้เขากินอะไรชาวไร่ชาวนาเนี่ยพร้อมก็ส่งเสริมวิชาการนี่ที่ผ่านมาเอาแต่เคมียักกัน
แข่งกันไปปุ๋ยทำไร่ตัวอย่างขึ้นมาใส่ปุ๋ยก็มาชมมาเชียร์กันโอ้ยบัดนี้มันถึงขั้นตายไปหมดแล้วใช่ไหมฮะนะกรมวิชาการทางเกษตรได้ครับเปลี่ยนมาสร้างจุลินทรีย์ทีนี้มันทุกครัวเรือนไปเลยไปไงเนี่ยเออเอาใครสร้างได้หนึ่งถัง20 ลิตรเอาเงินรัฐบาลเบิกเข้าไปตรงนี้ช่วยก็ช่วยตรงนี้ไปแล้วจะช่วยคนนะฮะไปช่างตวงเข้ามาเดี๋ยวจะมากองกันนะเออใช่ป่ะเอาไปเทราดนาตัวเองนั่นแหละเข้าใจยังทำให้เป็นปิ๊บปิ๊บเป็นเขกเป็นสารพัดพอเวลาถึงหน้านาฝนมาแล้วก็เทไปเลยทีนี้นะพระเถอะเอ้ยจะไถดักไถแล้วก็ว่ากันไปตอนนั้นมันก็อยู่แค่นี้3ปีผ่านไปแผ่นดินกลับคืนมาที่เดิมนะครับง่ายหรือยากครับขี้ควายอย่าไปทิ้งนั่นแหละคือตัวจุลินทรีย์ที่แท้จริงเห็นหรือยังขี้หมูก็เหมือนกันจุลินทรีย์เห็นไหมมันเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลย3ปีผ่านไปพี่เอ๋ยแผ่นดินไทยต้องเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมต้องเป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินคนจนคนจนจะลืมตาอ้าปากได้คือตรงนี้ต่อมาออกกฎหมายพืชทุกต้นในแผ่นดินสยามนี้เป็นยาให้หมดมันจะมีใครมาทำอะไรวะอยากจะรู้นักดิจัยให้ว่าไงอ่ะหือหืออะไรกันนะกันแล้วก็ฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าทำไมเล่นไปมันฟ้าผ่ากลางอากาศทำนองนี้นะเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับจุลินทรีย์เนี่ยมันสุดยอดนะครับป้าเชงฟื้นขึ้นมาใหม่คนที่เขาทำประโยชน์พวกนี้ใช่ไหมครับมีแต่ราชการไอ้เรื่องพวกนี้ไปเตะตัดขาเขาเสียหมดของดีๆใช่ไหมครับวันนี้มีใครส่งไลน์มาให้ดูไอ้เรื่องคุณเดชาดีแล้วด่าไปแรงๆนะคุณเดชามันใช้ไม่ได้จริงๆที่มันผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเออพอจะเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยต้นชายแล้วก็ถือว่าใช้การได้แล้วในทางการแพทย์ต่อไปปลูกแม่งบางครั้งไม่ปลูกด้วยวันละ20ครอบครัวละ20ต้นเออก็พืชมันเป็นยานี่หว่าเหรอถอยอะไรกันนักกันหนาวว่าโทษที่แรงไปหน่อยพี่แรงไปหน่อยขออภัยฮะลูกหลานนะครับลุงหลอกไม่ใช่ผีเข้าหรอกครับตามเหยียบผีอยู่ไปแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคเปลี่ยนวิธีการกินแล้วล้างหน้าแล้วโอเคนะตัวลงตื่นมาดื่มน้ำดื่มน้ำเลยนะครับคุณพนมนะครับให้มันล้างจุลินทรีย์มันจะล้างทำความสะอาดจุลินทรีย์คำสอนนะฮะในหนังสือจุลินทรีย์เป็นตัวทำเป็นตัวย่อยสลายเขายกตัวอย่างว่าเช่นแม่น้ำลำคลองมีต้นหมากราไม้ขึ้นมาเช่นต้นมะดงมะเดื่ออะไรต่างๆที่อยู่ในริมคลองเนี่ยนะพอเวลามันสุกแล้วมันหล่นเป๊ะเข้าไปลงน้ำคลองไอ้ที่มันเน่าเปื่อยนั่นแหละคือจุลินทรีย์มันทำสลายย่อยสลายจุลินทรีย์เนี่ยมันถูกสอนมางั้นไม่ใช่มาถูกสอนมาเป็นเชื้อโรคโอเคไหมทุกวันนี้ตะวันตกมันจับจะเชื้อโรคใส่เข้ามาใส่เข้ามาเออจะเรียกไปที่โรงทะเลก็แล้วแต่มันว่ากันทำไมผมไม่กลัวเนี่ยไม่เยอะแบคทีเรียป่ะใส่แก้วมันกินให้ดูด้วยอ่ะเอามาท้ามันด้วยอ่ะอะไรกันนักกันหนาวัดใหญ่วัดน้อยเหมือนกันอ่ะใส่แก้วมาจะกินให้ดูอ่ะอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับพูดแล้วทำมาไม่ได้แล้วจะมาพูดนะเอ้าเคืองไม่รู้ใครที่ว่านั่นแน่ไม่รู้ท่านสองหูก็แล้วกันนะ
คนที่มีไขมันเส้นเลือดส่งผลทำให้เลือดติดตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราจะเอาไขมันในเส้นเลือดออกไปได้ด้วยวิธีใดบ้างเอาอากาศไปไล่ไขมันได้เพราะอะไรนู่นถามไตเติ้ลแมนตรงนี้นะครับเขาก็มีคลิปอยู่แล้วเขาก็ทำเป็นตัวอย่างโหเห็นเขาทำทีเนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยออกมาเป็นปี๊บๆนะนั่นแหละมันจะเผาผลาญเองครับว่าเบิร์นก็คือการเผาผลาญจะเป็นไขมันจะเป็นน้ำตาลในเส้นเลือดในที่ไหนก็มันจัดทะลุทะลวงไปหมดโอเคไหมครับหยุดบริโภคพวกอยู่พวกยาที่เขาว่านั้นได้แล้วพี่กระโดดแล้วเต้นถามว่าให้ใครให้มาก็ธรรมชาติให้มาทั้งนั้นแหละครับใช่ป่ะใช่ไหมอยู่ในกรอบธรรมชาตินี่ดีที่สุดพี่เอ้ยผมว่างั้นนะโอเคนะคุณเจษนะก็หวังว่าคงจะสลับไปพร้อมกันทุกท่านนะครับพวกเกลือถ่านสามารถดูดซับพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับทานเนี่ยได้ครับตู้เหม็นมันเย็นเอ้ยทําตู้เย็นมันเหม็น มันอบมันเอาถ่านในเตานี่นะครับจะให้ดีนะเป็นถ่านที่เป็นเผามาจากด้วยนะไม้ไผ่อ่ะพวกต้นปอเนี่ยต้นปอต้นปลาเนี่ยครับเนี่ยถ่านพวกนั้นนะครับเผาเป็นถ่านเอาไปใส่ในตู้เย็นเดี๋ยวกลิ่นมันจะหายหมดมันดูดซับพวกนี้เห็นมั้ยไม่ต้องไปซื้อมันใส่ขวดสเปรย์มาใส่ในตู้เย็นมันแพงเข้าใจมั้ยไม่มีอะไรกระถานข้างๆบ้านถ่านที่เขาเผาจากปงจากป่าจะมาน่ะนั่นจับใส่เข้าไปเถอะก้อนหนึ่งสองก้อนใช่ไหมครับไม่ต้องไปซื้อมันในแต่ห้างเฮิ้งพอมันแพงไอ้เคมีอย่าไปใช้กับมันโอเคไหมครับของพื้นบ้านโอ้โหมันถึงชอบถึงยอดเยี่ยมกระเทียมทนแท้จริงนะครับมันมาจากนักวิชาการบ้านเมืองเราที่มันบ้านเมืองมันพังทุกวันเนี่ยนักวิชาการการเกษตรนี่แหละตัวจริงตัวกินไก่หว่าไม่รู้เอ้าแต่ผลผลิตไม่ได้คำนึงถึงระยะยาวเลยจะตายกันไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยน้ำก็ไม่มีมาก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ใส่เคมีก็ไปต่อไม่ได้พังกันหมดราบนาศูนย์3ปีนี่นะครับประกาศเลยครับผมออกมันจะไปยากอะไรกันวะกฎกระทรวงอะไรพวกนี้นะหรืออะไรออกง่ายๆเฮ้ยมันไม่ยากถ้าจะทำไม่มีอะไรยากหรอกไม่มีอะไรยากจะทำหรือเปล่าจะทำเพื่อใครหรือเปล่าถ้าหากว่าคิดทำเพื่อคนที่เกิดทีหลังเช่นรุ่นน้องลูกและหลานเหลนหลนคำพูดคำนี้คนที่มีอายุตั้งแต่55ปีมีตำแหน่งหน้าที่อะไรต้องทำแล้วนะก่อนที่จะไปวนเบิร์น5ปีเนี่ยโทษทีพูดได้มันชักกันได้ไหมต้องคิดอย่างนี้แล้วนะครับคนที่มีอำนาจเท่านั้นนะครับอายุ55ปีประมาณเนี่ยครับอำนาจโดยลายเซ็นเนี่ยครับโอเคไหมรุ่นนี้แหละครับจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างมันจะไปแบกอะไรก็นักหนาพอแล้วนะคิดใหม่บ้างสิครับทำให้กับคนรุ่นเกิดทีหลังหน่อยสิครับไม่ได้เคยคิดจะคิดทำให้กับคนรุ่นเกิดทีหลังเลยถ้ารุ่นพ่อผมคิดอย่างที่ผมพูดอยู่เวลาเนี่ยรุ่นผมมันไม่ลำบากขนาดนี้นะให้รู้ไว้ใช่หรือเปล่าหรือว่ารุ่นลูกผมมันไม่ลำบากขนาดนี้นะเอาถ้ารุ่นพ่อผมคิดเช่นนี้นะครับใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าโทษผมโทษมากเลยคนที่มันมีอำนาจวาสนาที่มันตายไปก่อนเนี่ยโอ้โหแสบมากเลยเกินสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆคือทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นภัยในคำนี้ก็โหมันเหยียบเอาไว้เลยนะครับตีนช้างเหยียบปากหมาไว้เลยแล้วครับอ้าไม่ได้งับหมดเคืองมากคำพวกนี้เสร็จแล้วมันกลายเป็นค่านิยมให้กับคนรุ่นหลังสืบมาก็เลยไม่กล้าแสดงออกใดๆก็ตามที่คิดนอกกรอบนั้นก็ไม่ได้ทำนอกกรอบก็ไม่ได้นะทำมันไปเถอะนะถ้าเป็นผมนะจะกินอะไรมันเรื่องของมือมันจะลงโกไม่ต้องไปออกกฎระเบียบมันห้ามมันหรอกครับมนุษย์เนี่ยใครไม่กลัวเจ็บกลัวตายจะรู้นะใช้หลักธรรมชาติไปเลยเป็นไงมันมีคนมาจัดการชีวิตมนุษย์มันถึงได้ยุ่งใช่ไหมออกกฎหมายให้คนคนหนึ่งมาจัดการมนุษย์เนี่ยมันถึงได้ยุ่ง
จักหรือเปล่าใช่ป่ะเถียงไม่เถียงมีหน้าที่อยากจะได้จังอำนาจดีตายไม่ได้ตายไม่เป็นก็มันรู้ไปสิวะคนนั้นเอ๊ะวันนี้ไปกินแดนมาวันนี้ป่ามังครับขออนุญาตเชิญฮะใครดูชแนลไหนอยู่ถ้าหากว่ามันล่มหรืออะไรก็แจ้งหลังไมค์คุณป้ายมินได้เลยนะครับอย่าเกรงใจครับเหรอหลังไมค์แปลว่าโทรศัพท์ใช่ไหมทั้งโทรศัพท์ก็ได้ทั้งหลังไมค์ในอินบ็อกซ์ในส่งข้อความหรือหน้าแชทของแต่ละชแนลก็ได้อ๋อบอกหน่อยครับถ้ามันล่มไปก็พิมพ์ขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเองนะฮะจี้ๆมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจหรือว่าโทรเข้ามาเลยก็ได้เออนั่นๆๆๆช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันไม่ให้เสียของไม่ใช่หรอเพราะว่าใช่ไหมตอนนี้มีตั้ง 7-8 กล้องนี่ที่ใช้อยู่เวลานี้ครับพอแล้วใช้กันสแตนบายไว้เยอะแยะเลยนะฮะคือเรามีเครื่องมือทั้งในเราใช้เราใช้ให้หมดเลยเราใช้คือแล้วก็เรียนรู้เหมือนกันครับท่านที่อยู่หน้าจอแล้วก็เรียนรู้ทั้งนั้นนะครับว่าเราไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวเปล่ามือเปล่าจริงๆทั้งหมดนะครับพูดแล้วโหมันจะไปน่าเชื่อได้ยังไงอ่ะมันถึงขนาดนี้ไม่รู้มันเป็นเกิดมาเพื่อการนี้ทำไงครับ ต้องขอบคุณท่านที่สนับสนุนในทางเบื้องหลังไอ้พวกสตุ้งสตังแรงต่างนาไปมาหาสู่ที่ใช่ไหมครับมันจะเป็นใส่กล่องใส่ซองอะไรต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องขอกราบกันทุกคนแล้วครับไม่มีท่านเหล่านั้นผมก็ว่าผมตั้งใจจริงมาตลอดก็ให้ความจริงมาตลอดมันถึงมีสิ่งนี้เกิดติดตัวขึ้นมาโอ้ยแม่ผมก็ไปขายแล้วทิ้งผมสองมือเปล่าแล้วสาวมนุษย์ไม่หายคืนเงินเนี่ยถ้าได้เงินอยากจะรู้นะฉันสัญญาไว้ก่อนด้วยไม่มีด้วยในแผ่นดินสิย้ำอย่างนี้ทั้งโลกก็ไม่มีด้วยครับทุกวันนี้จะเซ็นที่อ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่รับผิดชอบสังเกตไหมเวลาจะผ่าตัดผ่าต่อใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าหายมาแปลว่าวิชาการมันใช้ไม่ได้ใช้ได้มันต้องรับผิดรับชอบสิครับทำไมต้องไม่ผูกมัดมือชกคนอื่นอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะจริงยิ่งมนุษย์ยิ่งไม่มีทางออกไปแล้วโดยพึ่งพาสายก็เอาถึงจุดหนึ่งเพียงพร้ำแล้วก็เชี่ยวชาญทั้งเมืองถูกไหมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสิริคุณสิริวันก็แล้วกันเงียบไม่มีสัญญาณโอเคโอเคครับก็ต้องบอกมาเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับเฟซดูไม่ได้โอเคนะคุณสุรพัฒน์โอเคต้องนี้สิครับต้องช่วยกันครับเพราะว่าทางฝ่ายเราก็มีแค่มีอยู่ตาสองตาเองผมก็ไม่ได้ดูตามนั้นนะฮะผมก็ทำที่ผมในเวลานี้คนที่เขาดูข้างก็ดูก็เนื่องจากว่าบ้านเราอ่ะย้ายบ้านมาลุงหงอกสุภาพอนาคตเฟซมีเหรออ่าก็บ้านลุงหงอกไงครับอ๋อคุณสุรพลคงไม่ได้เข้ามาเมื่อวานเขาย้ายบ้านกันแล้วครับต่อเติมหลังใหม่ครับอยู่ในเขตเดียวกันอาณาเขตกันแต่ชื่อว่าแฟนเพจลุงหงอกสุขภาพอนาคตอ๋อต้องใช้คำนี้ต่อไปใช่ครับถ้าจะเข้าเฟซนะฮะถ้าดูลุงหงอก2ทุ่มต้องกดพิมพ์อะไรลุงหงอกสุขภาพอนาคตใน Facebook สองทุ่มต้องดูชื่อลุงหงอกสุขภาพอนาคตสุขภาพอนาคตเท่านั้นนะครับก็เจอ2ทุ่มแบบนี้สำหรับหน้าของหน้าเฟซสำหรับคนที่ถนัดแพลตฟอร์ม Facebook โอเคทีนี้ในขณะเดียวกันน่ะลุงหงอกสุขภาพอนาคตก็จะลิงก์สัญญาณไปที่ Facebook ลุงศูนย์วิจัยเหมือนกันแต่เมนหลักเนี่ยตอนนี้จะพุ่งตรงเข้าหาลุงหงอกเท่านั้นโอเคลุงหงอกเพียร์เอเนอร์จี้ลุงหงอกสุขภาพลุงหงอกนู่นลุงหงอกนี่ขึ้นต้นลุงหงอกเลยครับไม่หมดเลยครับลุงหงอกสุนัขไม่กินอย่างนี้เป็นต้นนะลุงหงอกกิ๊กก๊อกลุงหงอกนู่นนี่หมดฮะไปทุกอย่างมุ่งเข้าหาลุงหงอกโอเคยินดียินดีครับยิงลุงหงอกชิงหมาขี้เลื่อนมาเกิดเนี่ยประมาณนั้นนะเนาะไม่รู้ลุงหงอกขึ้นหน้าไว้ก่อนครับทางด้านผู้ที่ใช้เฟซนะฮะโอเคนะเราเข้าใจตรงกันเลยเนี่ยการที่เข้าใจตรงกันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะไปต่อได้ไม่ไปต่อก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามปรับภาษาในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบเพื่อให้มันไม่เสียความรู้สึกผมจะรู้ว่าคนเราเวลาสนใจแล้วก็ตามทีพอมันไม่ได้ก็เสียความรู้สึกเนี้ย
เราไม่อยากจะให้เสียเซลล์ซึ่งกันและกันนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วจ้าแล้วก็ไปต่อสิครับคุณนะโอเคครับทางเฟซไม่มีใครถามนะเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอได้ครับตรงนี้ทำตัวอย่างไงต้องทำตัวอย่างเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอได้เอาสิงานนี้ขออนุญาตครับเป็นศัพท์วัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เข้ามาติดตามลุงหมอกเพราะเราต้องการวัยรุ่นมากคำว่าสตอหมายถึงว่าสตอเบอรี่ครับทอแรทอแรขออนุญาตนะตอแหลครับทอแหลเนี่ยเขาเรียกว่าตอแหลใช่ฮะแต่ว่านิยมสมัยนิยมเขาเรียกสตอเบอร์รี่ครับสตอร์ทำไมเธอสตอจังเลยนั่นแหละครับเขาจะเรียกกันอย่างนี้ตอแหลจังครับโอเคโอ้โหคำแพร่งมันกลายเป็นเพี้ยนนะลุงออกหลุดโลกเขตเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอแหลได้ต้องทำตัวไงครับอ๋อความหมายคือตรงนี้ใช่ครับขออนุญาตนิดนึงว่านี่คือยังไงเนี่ยฮะแทนที่โดยคนที่เขียนเนี่ยใจเขาไม่ได้ต้องการที่เขาเรียกภาษาพิมพ์มันไม่บอกความรู้สึกจึงมีบุคคลที่สุภาพอ่ะแต่แทนค่าภาษาเพื่อการพิมพ์เพราะเขาไม่ได้โทรเข้ามาไม่ได้คุยต่อหน้าเขาจึงอะแดปต์บางคำหรือแม้แต่ใช้คำว่าพัฒนาคำบางคำสำหรับคนสุภาพให้มันฟังให้มันพิมพ์ออกมาแล้วไม่รุนแรงแต่ความหมายคงเดิมนี่ในโลกโซเชียลก็จะใช้อย่างนี้มีกรอบความคิดพวกนี้ขึ้นมาในการใช้ภาษาสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นท่อนสร้อยของภาษาเนี่ยเพียงเพื่อบอกให้รู้ถึงตัวความรู้สึกของคนที่พิมพ์ว่าอยู่ในสถานะใดเช่นคุณป้ามินจะบอกเจ้าค่ะแทนที่จะคุณป้ามินค่ะมันจะแข็งไปก็จะว่าเจ้าค่ะปุ๊บมันจะอ่อนเลยสำหรับคนอ่านเพราะโดยการพิมพ์บางทีมันมีบางอย่างเป็นการถามเพื่อให้ได้คำตอบเนี่ยมันจะมีง่ายๆคือมันไม่เห็นอารมณ์คนเพราะนั้นการตอบของคนที่คิดเผื่ออารมณ์คนน่ะจะมีท่อนสร้อยเสมอก็เป็นการถ้างั้นก็ต้องใช้คำว่า innovation new innovation ตามภาษาตามปรับตามยุคสมัยโอเคก็เหมือนกับที่ Facebook มี emotion ให้กดนิ้วกดหัวร้อนกดนู่นกดนี่เพราะตัวพิมพ์ไม่บอกอารมณ์บางทีเราไม่จำเป็นต้องการแสดงภาษาหรือว่าพูดอะไรแต่เราต้องการแสดงความรู้สึก emotion จึงเป็นคำตอบได้ดีครับผมอ๋อมีหน้าเวลาผมดูเขายิงปั๊บนั่นแหละครับชอบใจแล้วก็อ๋อโอเคยิงปั๊บครับแปลว่ารัวกันใหญ่เลยประมาณนั้นโอเคครับเข้าใจแล้วผมก็ไปไกลเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเข้าใจกระสินตอนนี้ลึกออกไปไกลเกินต้องคอยช้อนกลับขึ้นมาให้ผมหน่อยเด้อครับมันข้ามเส้นอะไรของมันมันข้ามเส้นบ้าไปแล้วประมาณนั้นนะครับเลยเส้นบ้าไปแล้วมันเลยกลายเป็นแอบนอร์มอลกันไปแล้วไหมคนที่ยังใช้คำว่านอร์มอลนอร์มอลอยู่ก็นอร์มอลก็ไม่ผิดแล้วครับเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติคำว่านอร์มอลนะครับนอร์มอลเนเจอร์ก็ความหมายเดียวกันนะครับส่วนมากก็ใช้คำว่านอร์มอลนอร์มอลกันนอร์มอลแอปนอมันขออนุญาตอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้แจ้งล่วงหน้าว่าสำหรับคนที่ใช้แฟนเพจอยู่ตอนนี้อนาคตก็พูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อบางคนไม่ได้รับเช่นตอนนี้มีการแชร์สำหรับบางท่านที่แชร์ลงงานลงออกบ่อยๆตัวแชร์เนี่ยจะพัฒนาไปเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนตัวยงสำหรับคนที่ไม่มีสถานะตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติของเนี่ยมาเลยเนี่ยผู้ช่วยผู้แชร์อ๋อเขาเขียนไว้หัวเลยแชร์ไปเรื่อยๆคนนี้จะกลายเป็นแฟนตัวยงทันทีมันจะเป็นสถานะของผู้ใช้งานจริงที่เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้หรือไม่มีก็อย่าได้น้อยใจหรือว่าลุงหอกลำเอียงว่าลุงหอกเป็นคนให้ไม่ได้ให้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของโซเชียลของการติดตามผลงานของใครสักคนหนึ่งที่ชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำอะฮะผู้ตามเขานำ
ผู้ตามเขาตามผู้นำท่านนี้อยู่เขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการตามมันก็ผูกพันกันไปเรื่อยไปเรื่อยก็เหมือนกับ VIP ประมาณนั้นนะใช่ครับ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 อันนี้โดยระบบเขาคงเท่าที่ผมเดาเนี่ยเขาจะประเมินเองเขาจะเก็บข้อมูลเป็น AI ที่ว่าโซเชียล AI เลยนั่นแหละครับ มันจะขึ้นเองขึ้นพึ่บไปเองว่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะหรือถ้ามีใครเข้าใจมากกว่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็กรุณาได้เขียนมาที่หน้าจอได้ก็ดีครับเพราะต้องการรู้เรื่องของ Twitter แล้วก็ Instagram ที่เชี่ยวชาญของอยากได้ความเชี่ยวชาญของคนที่รู้เรื่องโซเชียลเข้ามาให้คำปรึกษาครับผมก็ขอความอนุเคราะห์ถ้าเป็นความกรุณาได้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ว่านี้นะครับขอความอนุเคราะห์ผ่านจอถ้าหากว่าท่านจะกรุณาคนที่มีความเชี่ยวชาญโซเชียลทางด้าน Instagram กับ Twitter ใช่ไหมครับและหรืออื่นๆด้วยและหรืออื่นๆถ้าเท่าที่ท่านได้ประสบพบเห็นมาเพราะว่าผมจะรู้ว่างานผมเนี่ยมันจะไปในรูปแบบที่ถือโอกาสเล่าในส่วนที่เป็นอนาคตให้ฟังนิดนึงนะครับฟังกันดีนะครับทุกๆกลุ่มศาสนาในโลกนี้จะใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอมิตพุทธและโอมก็ว่ากันเหมือนกันนะครับทุกกลุ่มศาสนาจะพูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปนะครับจำด้วยครับตัวนี้นะที่จะมาปรากฏในโลกใบนี้ผมบอกว่าถ้าใช่ตัวจริงจริงพูดคำเดียวนะคำเดียวนะครับภาษาเดียวนะครับคนในโลกนี้จะรู้กันหมดทั่วไปเลยครับนั่นคือตัวจริงเสียงจริงบอกให้ทราบไว้นะครับโปรดสังเกตให้ดีๆผมให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้นะครับว่าพูดคำเดียวเช่นบักฮาเนี่ยคนทั้งโลกจะรู้เลยเข้าใจทันทีนะครับโปรดพิจารณาให้ดีนั่นผมหมายถึงว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธถ้าเป็นกลุ่มสาธุเนาะความเป็นพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรโอเคนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอมินาเมนไม่ทราบว่าเขาเรียกชื่ออะไรก็ไม่ทราบแต่เขาก็พูดทั้งหมดถ้ามาก็เหมือนกันครับโอเคนะเหมือนกันในกลุ่มนั้นก็แล้วกันพูดทีเนี่ยสาวกที่อยู่ในศาสนาก็จะรู้กันหมดทันทีฮะคำเดียวนะทันทีด้วยครับนะอยากจะให้เข้าใจนั้นด้วยนั่นก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถามว่าอีกนานแค่ไหนก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตครับถ้าหากว่าชีวิตท่านยังคงมีอยู่ก็คงจะได้รู้เห็นมนุษย์คนนั้นหรือว่าพันนั้นเกิดขึ้นถ้าบุญของโลกใบนี้มันมีมากพอนะที่จะรองรับกับสิ่งเราที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยถ้าโลกใบนี้มีบุญมากพอก็จะเป็นฐานรองรับพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปอีกทีหนึ่งที่ผมบอกพูดคำเดียวสาวกทั้งหมดจะรู้ทันทีโอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธจบไหมครับนั่นแหละขอให้เข้าใจตรงกันให้ได้ตรงนี้แล้วจะรู้ว่ามันจะถึงขั้นนั้นแล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคถ้าหากว่าผมจะบอกว่ายุคอะไรนี่แหละครับเราอยู่ในภาวะยุคกาลียุคนะครับกาลียุคนะครับให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้แหละครับวินาทีเนี่ยก็คือกาลียุคไปไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเวลานี้ครับเราจึงมีกองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นนะภายใต้ลุงของสุขภาพอนาคตนี่แหละและหรือภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเดียวกันเนี่ยโอเคนะก็ขอได้โปรดเข้าใจตัวนี้ชัดๆโอเคเนาะเอาล่ะก่อนหลับก่อนนอนเมื่อก่อนผมใช้วิธีดูลมหายใจปัจจุบันผมจะหลับตาและดูแสงต่างๆที่ปรากฏในแต่ละขณะใช้ได้ไหมครับถูกต้องครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นความสว่างต่อไปมันก็จะพัฒนาไปเป็นสีนู่นนี่นั่นตามไปถ้าเป็นสีนะก็ดูตามรู้พยายามตามไปเรื่อยมันจะชัดไปเรื่อยครับมันอีกอันนึงก็อยากจะขอฝากแบบไอโอพาสโอเคคนที่ทำสมาธินะจะอธิบายเรื่องไอโอพาสให้ฟังนะครับคือหลับตาเนี่ยเห็นความสว่างความสว่างมันจะเห็นไปหมดเซซะว่า360 องศาคือเต็มแผ่นดินนะครับพอสว่างปุ๊บมันจะรวมตัวครับทีนี้
มันจะก่อเป็นกลุ่มเหมือนพ่นควันบุหรี่เป้เลยมันจะโวยพุ่งออกไปปื๊ดออกจากตาเราเนี่ยพึ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดออกไปเช่นควันบุหรี่แบบนี้เป็นต้นนะครับคอยดูนะครับมันจะไปแบบนี้เลยนะครับโทษมีรูปมองเห็นหรือเปล่าแล้วมันจะหายไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ๆทีนึงนี่ฮะลักษณะเล่นตามไปเรื่อยครับเล่นตามไปเรื่อยเล่นตามไปเรื่อยครับมันจะพวยพุ่งการที่เห็นจิตพวยพุ่งอย่างนี้ผมจะเรียกกันว่าไอโอภาสโอเคนะถ้าเป็นจิตก็คือจิตที่สะอาดจิตสะอาดที่ว่านี้อยู่ในระดับพระสกิทาคามีนะครับนะต่ออนาคามีด้วยเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมครับแล้วต่อไปจะกลายเป็นสีนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยโอ้โหเล่นสีนี่สีฉับพลังสีเนี่ยโอ้โหเลยมันจะเพลินมากครับเพลินมากเพลินได้ทั้งคืนไม่ต้องนอนก็ได้ขึ้นตื่นรู้สึกตัวไปทำงานต่อได้สบายอ้าวจะกล้าบอกด้วยครับพละกำลังนี่ไม่มีตกเลยบอกให้ทราบเอาไว้นะครับพลังงานพวกนี้มันมหัศจรรย์มากนะครับโอเคกลับไปวันที่12มีแต่เด็กเป็นไข้หวัดใหญ่กันแต่หลานสาวหนูอยู่ประถม4บอกว่าย่าหนูงับอากาศเลยไม่เป็นไข้ดีใจมากไม่คิดจะได้ยินสิ่งดีๆค่ะเลยบอกหลานว่าให้สอนเพื่อนๆที่เรียนเก่งๆและไม่ป่วยขอบคุณลุงหมอที่ทีมงานค่ะและดีกับหลานๆโอเคก็โอเคได้นะครับเนี่ยทุกบอกจะอยากจะให้ลูกหลานท่านอายุ 3-4 ขวบฟังผมนะครับมันจะได้ภาษาที่มันติดหูติดตาติดใจเข้าไปนะอย่าไปบอกว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องห้ามเด็ดขาดเด็กมันพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องทั้งนั้นแหละโอเคไหมอย่าไปเบรกเรื่องนี้เพราะเป็นธรรมชาติของการรู้อยากใจให้เขาได้ยินในสิ่งที่มันใช่ที่มันจริงที่มันแท้มันจะได้ฝังรากลึกเข้าไปในขั้วสำนึกของเขาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะเข้ามาไม่ได้มันจะป้องกันให้เสร็จสับเลยลูกหลานแต่ก็ตามนี่ผมอยากจะให้ถึงขั้นนั้นนะครับเสียงที่ผมบันทึกเอาไว้หมื่นกว่าคลิปเนี่ยให้เขาฟังรู้บ้างไม่รู้กระช่างเขานะครับมันจะล้างของเขาเองครับจะรู้ภาษาลุงออกไม่รู้อย่าไปสนใจแต่เสียงลุงออกมันมีศักยภาพส่วนตัวมันภายในลึกๆบอกให้ก็ได้นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกลุ่มทำสมาธิเนี่ยขึ้นชื่อว่ากลุ่มสมาธิฟังได้หมดทุกเรื่องโอเคไหมครับนั่นนะบอกให้ก็ได้นะครับโอ้ยมีเป็นร้อยๆคลิปแล้วเด็กจะรู้จักคำว่าสมาธิติดหูติดตาติดใจของเขาเองนะครับรับรองผมรับรองเลยว่าเด็กจะเรียนหนังสือเก่งทุกคนรับรองยกนิ้วเลยละครับจะบอกให้ทราบไว้ผมไม่อยากจะให้เด็กไปได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวนะครับมันจะล้างยากเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกวันนี่นะครับโอ้ยก่อนจะล้างกันได้ยิ่งวัยรุ่นตอนไปปลายนี่นะเขาโอ้โหยากนะครับนะผมไม่อยากจะให้เด็กรุ่นหลังเป็นเหมือนกับรุ่นใหญ่ในปัจจุบันนี้นะอมแต่โรคทุกคนเลยวันนี้นะฮะมีคนหนึ่งถ้ารวมคำว่าโรคแล้วนะเอามาอ่านให้ฟังได้เดี๋ยวนี้เอาเปล่ามีอยู่7-8โรคมันมันอยู่เพลทอยู่นี่7-8เต็มไปหมดเลยอะไรกันวะมันจะเกี่ยวกับโรคได้ยังไงวะจะไปทำอะไรต่อได้นะครับมันไม่ได้ทั้งที่เลี้ยวแรงแข็งขันนะยังติดคำว่าโรคนั้นโรคนี้อยู่โอ้ยตายไม่ยอมหลุดไม่ยอมลอยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับมันจะไปถึงถอดถอนยากจังในพวกโรคนู่นนี่นั่นนี่มาเบาหวานความดันสูงไขมันภูมิแพ้โลหิตจางใจสั่นเวียนหัว
มีไข้บ่อยเป็นมาตั้ง7ปี8ปีโอ้ยตา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 ยอะไรกันของผมมาผมโอ้ทั้งนั้นอ่านจบแล้วอยากแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมครับก็ให้พละกำลังไปก็แข็งแรงก็วิ่งกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับในลักษณะอย่างเงี้ยเอ่ยชื่อก็ได้สบายสบายตรงนี้อย่าเลยจะไปเอ่ยชื่อท่านเลยไม่ดีอันนี้ก็เป็นหลักฐานมีทั้งลายเซ็นมีทั้งอะไรต่างเสร็จสับให้ดูให้รู้ให้เห็นเอาพวกนี้เราประมวลกันเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ให้ประมวลกันเอาเองนั่นนะครับนั่นมันมาถึงยุคนี้แล้วนะครับยุคที่จะใช้พลังงานดูแลกันและกันแล้วครับสมมุติเอาพัดลมทั้งโลกมาเป่าอากาศก็คงใช้เวลาหลายปีแล้วไม่มีอะไรมันใช้แรงอึดแรงบีบมากขนาดไหนกว่าจะไปเป็นโลกผมจินตนาการไม่ออกครับหมดสิทธิ์นะจินตนาการไม่มีทางได้นะครับเอาใหม่ฟังใหม่นะครับคุณเดินคุณธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวฟังใหม่นะครับสมมุติเอาพัดลมทั้งโลกมาเป่าอากาศเป่าคือแรงดันนะครับมาดันมาเป่าให้มันดันตัวเราความหมายก็น่าจะเป็นเป่ามาให้มันดันตัวเราผมพูดเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะพอเกิดขึ้นมาแอร์ปุ๊บมันจะถูกความกดความดันความชื้นและความร้อนอยู่รอบตัวเราตลอดมันบีบแต่เราจะไม่รู้สึกมันบีบแรงมากนะครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่มันบีบเราอยู่เวลาเนี่ยเด็กขนาดนั้นลองขีดเป็นตารางนิ้วสิครับรวมทั้งหมดกี่ตารางนิ้วนะมันพอๆกับช้างหนึ่งตัวเหยียบอยู่นี่ต้องให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้ก็คิดไปเทียบน้ำหนักช้างสิครับมันจะไป 14.7 ปอนด์มันก็เรื่องของน้ำหนักนะครับมันกี่ตารางนิ้วก็มาบวกไปสิครับเขียนไปสิครับในร่างกายท่านเวลาเนี่ยใช่ไหมมันกี่ตารางก็ต้องเอา 14.7 ปอนด์นี่คูณมันเข้าไปสิครับมันก็บอกเป็นปอนด์เทียบมาเป็นกิโลกรัมต่อทีเนี้ย 2.54 ปอนด์เท่ากับ1กิโลกรัมนี่ไงเนี่ยจำตัวเลขเอาเองก็แล้วกันเอา 2.5 คูณเนี่ยจบอย่าไปคิดมากเราไม่ใช่นักคณิตศาสตร์มันก็ได้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมช้างตัวหนึ่งกี่กิโลทีเนี้ยเอา800กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมเห็นไหมมันก็เหมือนกับช้างตัวนึงมาเหยียบเราทั้งตัวในเวลาเนี่ยเรื่องอย่างนี้เราทำไมจะไม่รู้สึกเห็นไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วผมเป็นคนที่มาเป็นคนผมเป็นคนที่รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ครับทำไมถึงรู้สึกเพราะว่ามันเข้าไปในภาวะที่ไร้ความรู้สึกรู้สึกจนไม่รู้สึกโอเคไหมครับรู้สึกจนไม่มีความรู้สึกเลยตอนนั้นคือมันไร้ความรู้สึกเนี่ยภาวะแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสตรงนี้เองครับแน่นอนมันต้องเซตเวลาเป็นซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์นะครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกเข้าใจครับที่จริงพลังงานมันมี2ตัวในโลกใบนี้ที่จะใช้กันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เวลานี้คือพลังงานสัตว์กับพลังงานจรแค่นั้นเองครับ2ตัวเท่านั้นเองมันจะแปรผันไปทุกๆพลังงานในโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับพลังงานสัตว์บอกให้ก็ได้พลังงานสัตว์ก็คือพลังงานยุคนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะแต่ลุงองจะบอกว่าความโน้มถ่วงภาษามันเปลี่ยนไปนิดนึงนะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานสัตว์จบข่าวเลยว่าดูสิใครจะมาพูดได้ดังดุงออกเล่าให้ฟังหรือเปล่าคำนวณให้ตายไงก็ไม่ได้บอกให้ก็ได้ที่พูดคิดให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่การคำนวณมันเข้าใจแล้วมันหลุดเข้าไปเข้าถึงโอเคไหมครับถ้าเข้าใจมันหลุดเข้าไปกันในการเข้าถึงจึงจะได้ภาวะนี้มานะครับยุคนี้ยุคการลึกความเข้าใจและรอวันเข้าถึงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ขอฝากเอาคำนี้เอาไว้เป็นหลักเอาไว้ให้ท่านได้ค่อยๆติดตามไปเผื่อเวลามันเข้าถึงได้เร็วเกินนึกเกินคิดเพราะว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้มันจะได้ภาวะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแปลว่าอัตโนมัตินะครับป๊อกแป๊ก
คุณแม่ลูกสามจะสอนลูกให้รู้จักความพ่ายแพ้นะมั้งได้อย่างไรดีครับเวลานี้สอนลูกนะ1อย่าเอาความกลัวยัดให้ลูกหลานอย่านะครับอย่านะครับความกลัวน่ะมันสัญชาตญาณสัตว์โลกทุกตัวกลัวทั้งสิ้นถึงแม้เราจะกลัวมันก็ต้องฝืนกลัวก็ตามเพราะนั้นเราท่านฝึกกันครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นที่จะสลายความกลัวได้ต้องจำในภาษาตายต้องจำมีความเข้าใจเท่านั้นเช่นเข้าใจเรื่องแมวเราก็จะไม่กลัวแมวเข้าใจเรื่องเสือเราก็จะไม่กลัวเสือโอเคไหมเข้าใจแมลงสาบแมงสาบเราก็จะไม่กลัวแมงสาบโอเคไหมครับบางคนกลัวแม้กระทั่งแมงสาบนะฮะแมลงสาบกลัวจิ้งจกกลัวฟ้าแลบกลัวฟ้าร้องนี่เห็นไหมความกลัวต้องอาจจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นงั้นต้องหาวิธีใส่ความเข้าใจเข้าไปแม้ว่าธรรมชาติลูกหลานจะกลัวการที่จะให้เขาอยู่ภายใต้ความกลัวก็ทำอะไรไม่ได้จะออกนอกบ้านมันกลัวผีอีกมันครับไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยมันจับยัดผีใส่ลูกหลานหรือบางทีกลัวตำรวจใช่ไหมเริ่มต้นเด็กๆบอกว่ากลัวตำรวจแล้วท่านนี่เป็นตำรวจที่เขารับทีเนี้ยกรุณาทีทีเนี้ยอย่าไปขู่เด็กสามสหายเล่นงานให้รู้ไว้ไปขู่ทำไมเด็กจะเป็นลูกใครหลานใครก็จะไปขู่เขาใช่เปล่าครับคนในบ้านก็จะไปกลัวอย่าสอนให้กลัวเด็กมันจะไปทำอะไรผิดวะเนี่ยนักกันหนาโถเอ้ยใช่ไหมนี่อายุภายใน10ขวบไม่ไปทำอะไรได้เด็กๆถึงบอกว่าภายใน10ขวบนี่พยายามเอาให้อยู่นะครับเรื่องพวกนี้นะก็คือสิ่งที่สั่งสอนลูกหลานให้มีความมั่นใจนะจะทำยังไงเห็นไหมอย่าสอนลูกให้ลูกกลัวจงหาวิธีพาให้ลูกทำความเข้าใจตัวเองทำความเข้าใจไม่ได้ก็ถามผู้รู้เราจะเข้าใจได้อย่างไรเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาสอนลูกทีต้องเข้าใจงั้นลูกไหนเรื่องลูกเข้าใจนะเข้าใจแบบนี้นะน้องเขาจะเอาความเข้าใจพกความเข้าใจไปไหนก็มีแต่ความเข้าใจแล้วมันจะพัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจใช่ไหมครับเห็นไหมพอเกิดความมั่นใจปุ๊บเป็นมนุษย์ตกน้ำไม่ละตกไปไม่ไหวเนี่ยจะทำอะไรก็อ้าวมันจะเรียนรู้ง่ายมั่นใจง่ายเข้าใจง่ายเสร็จแล้วก็พัฒนาสู่ความชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองต่อไปอย่างนี้เป็นต้นจำครับนะจำมากๆครับผมอยากจะให้เด็กๆได้รับกันจริงๆโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะทางด้านหน้าเฟซเรานะครับก็พยายามดูจะไม่ให้ตกนะครับพอแต่แล้วก็เสียความรู้สึกไม่อยากรักษาโรคอัลไซเมอร์ไว้จะมีวิธีไหนครับอัลไซเมอร์มันแปลว่าอะไรเขาว่าความจำเสื่อมหรือว่าลืมบ่อยคำว่าลืมคิดอีกด้านหนึ่งมันไม่ใช่ลืมหรอกครับแต่มันไม่ได้จำใช่ไหมครับไม่ใช่ลืมมันไม่ได้จำสิ่งที่จำเนี่ยไม่มีลืมเด็ดขาดเอ้าถามสิครับเด็กๆหรือถามของใช้ประจำตัวประจำวันสิครับนี่คือสิ่งที่เขาจำไอ้ที่มันไม่จำเนี่ยก็คือมันไม่สำคัญกับเขานะครับเขาเลยไม่จำเมื่อไม่จำเราก็บอกว่าลืมไอ้คนที่บอกว่าไม่จำก็บอกว่าลืมเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าลืมเนี่ยจะต้องพลิกขั้วใหม่โหยมันไม่ได้ลืมหรอกแต่ไม่ได้จำต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นต้องบ่อยๆครับคิดดูสิพอมีความคิดปุ๊บมันจะมีความจำสับเลยการที่เราคิดได้ก็คือจำนั่นแหละครับคิดย้อนหลังไปได้คือ